ขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกๆท่านแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่เข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดในช่วงเช้าของวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6ประจำปีพระพุทธศักราช2567วันนี้กระผมและอัตมภาพมาไลฟ์สดเพื่อแจ้งข่าวบุญให้กับทุกท่านได้ทราบถึงกิจกรรมในช่วงเช้าเราจะเห็นภาพพระสงฆ์ที่ท่านมาร่วมกิจกรรมที่วัดไตรสิกขาทรามรัตารามก็กำลังยืนเข้าแถวเพื่อรอรับบิณฑบาตจากบรรดาญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาที่วัดไตรสิกขาทรามรัตารามแห่งนี้คณะญาติโยมที่มารอใส่บาตรในช่วงเช้าของวันวิสาขบูชาก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ในขณะนี้นะฮะอย่างที่เห็นในภาพได้เข้าแถวกันยาวออกไปบริเวณถนนซึ่งเป็นจุดที่ท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยจะนั่งรถวีลแชร์เข้ามาบริเวณนี้เพื่อที่จะมารับบิณฑบาตจากลูกศิษย์ที่รอใส่บาตรอยู่ในขณะนี้กิจกรรมในวันวิสาขบูชาปีนี้ที่วัดไตรสิกขาทรามรัตารามนอกจากจะมีกิจกรรมปกติทำบุญใส่บาตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าเย็นแล้วกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะมีในช่วงวิสาขบูชาปีนี้ก็คือการยกหรือว่าอัญเชิญสัตตบริพันธ์ที่ได้สร้างขึ้นเป็นองค์ประกอบของศาลาเชียงทองบนภูเขาตุงคาวารีศรีวนาลัยก็จะได้ประกอบพิธีในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งของวันนี้นะฮะแล้วจะได้นำภาพบรรยากาศของการอัญเชิญสัตตบริพันธ์ขึ้นเป็นองค์ประกอบของศาลาเชียงทองในวันนี้ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมกันสำหรับเช้าวันนี้จะมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรให้กับพระสงฆ์ที่ท่านมาร่วมกิจกรรมในวันนี้กันบริเวณถนนเส้นนี้จะนำไปสู่สถานที่จำวัดของท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยซึ่งณขณะนี้รถไฟฟ้าก็ได้เดินทางเข้าไปรอรับท่านพระอาจารย์ใหญ่ออกมาจากเสนาสนะแล้วก็จะได้ขึ้นมารับบาตรกับญาติโยมในช่วงเช้าวันนี้ด้วยสักครู่หนึ่งนะพระสงฆ์ท่านกำลังรอความพร้อมแล้วก็จะได้รับบิณฑบาตจากญาติโยมโดยลำดับที่เห็นอยู่เบื้องหลังของพระสงฆ์นั่นคือศาลาหลังใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อกิจกรรมการแสดงธรรมแล้วก็การฟังธรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระธรรมวัดเช้าเย็นกันที่นี่นะผู้คนในวันนี้คาดว่าจะมากันจำนวนมากนะฮะคงจะล้นศาลาเหมือนกับทุกปีเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของแถวที่ตั้งขึ้นไปจนกระทั่งถึงกุฏิของพระอาจารย์สมภพนะโยมนะอันนี้เป็นคณะของคุณโยมที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์สมภพที่มาทำบุญตักบาตรวันนี้เป็นใครอย่างไรบ้างญาติโยมที่ติดตามรับชมทางFacebook อาตมาก็จำหน้าจำตากันได้หรือเปล่าก็ย้อนหลังไปมองย้อนหลังไปไม้เนี่ยที่นี่เขาจะไม่มีและนี่เป็นเสนาสนะหรือกุฏิกลางที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็จำวัดอยู่ที่นี่ทุกวันนะสาธุท่านการที่จะทำเป็นจำนวนมากเป็นร้อยไร่นะครับ